นไม่มีคนไม่มีไฟเวลาเคี่ยวเขาควางเงือกมันจะไปถึงกันเขาก็อยู่ของเขาได้เคี่ยวเขาปุ๊บปับปุ๊บปับปุ๊บปับหมู่บ้านนั้นเขาก็จะไปวัดอยากสร้างวัดป่าทางวัดบ้านไม่อยากให้สร้างถ้าก็สร้างวัดจะจัดก็หาว่าสร้างวัดไม่ได้ขออนุญาตเราไปพักอยู่ที่นั่นก็เป็นวัดล้างวางล่างแต่โน้นแต่สมัยหลวงปู่ฟันเพิ่งไปพักภาวนาอยู่จักหลายวันอยู่เป็นวัดเป็นสลานน้อยสลาก็พังแล้วกุฏิก็พังแล้วก็ต้องกระแทกไปเขาก็อยากบูรณะให้เป็นวัดเป็นว่าขึ้นมาเราก็ฟังเขาพูดฟังเขาพูดในที่สุดก็พูดว่าพากันอยากได้อีหลีบอกเดี๋ยวนี้มีความพร้อมแค่ไหนเขาก็นั่นมีอย่างนั่นมีอย่างนั่นมีอย่างเขามีแล้วเตรียมมาแล้วเราก็เห็นอยู่ก็เตรียมไว้อยู่เตรียมบอกกายถ้าหากว่าพร้อมแล้วความนอกเนี่ยสิพาเฮ็ดว่าติดคุกติดตารางก็พากันเฮ็ดวัดพากันเฮ็ดที่อยู่ที่อาศัยให้พระได้อยู่ได้อาศัยก็จะไปติดคุกแทนดีกว่าก็พากันเฮ็ดแล้วชาวบ้านเฮ็ดกันเก่ามือกองมือได้ศาลาหลังหนึ่งก็วัดของมันมีอยู่แล้วเสาก็มีอยู่แล้วยังก็มีแล้วอะไรก็มีอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ก็เป็นวัดเป็นว่าขึ้นมาที่ว่าคนบ้านนอกเป็นนาวไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรมีแต่กลัวก็กลัวคนที่มีอำนาจก็มีแต่ขู่ก็ขู่ไม่ยุติธรรมความยุติธรรมความไม่ยุติธรรมมันออกจากจิตจากใจทั้งนั้นความยุติธรรมก็ออกจากใจความไม่ยุติธรรมก็ออกจากใจผลของความยุติธรรมมีที่ไหนก็มีความเป็นธรรมที่นั้นผลของความอยุติธรรมมีที่ไหนความชอบธรรมไม่มีณสถานที่นั้นความยุติธรรมมีเป็นยังไงความไม่ยุติธรรมมีขึ้นเป็นยังไงแม้แต่ภายในใจความรู้สึกมันก็ไม่เหมือนกันความยุติธรรมก็มีแต่ราบรื่นลมเย็นสบายความไม่ยุติธรรมร้อนรนกระสับกระส่ายถ้าหากว่าหลายคนมีความไม่ยุติธรรมจะไปเป่าร้องหาความร่มเย็นเป็นสุขไปโฆษณาห
ายังไงก็ไม่เจอก็เพราะมันไม่มีมันไม่มีเพราะความไม่ยุติธรรมภายในใจมันทำลายไปหมดความไม่ชอบธรรมที่มีอยู่ในใจมันทำลายไปหมดแล้วแล้วจะไปหาข้างนอกเห็นได้ยังไงแม้แต่ภายในมันก็ไม่มีจึงคำว่าความสงบร่มเย็นเป็นสุขใครก็ต้องการใครก็ต้องการแล้วก็หาความสงบร่มเย็นเป็นสุขกันหาไม่เจอก็เพราะมันไม่มีในเมื่อไม่มีต่างคนก็ต่างหาต่างคนก็ต่างคนก็ต่างหาบางทีเอาเงินไปมีเงินมีทองเอาเงินทองไปซื้อก็เอาแลกกับความร่มเย็นความสงบสุขนั้นจะเอาไปซื้อเอาไปแลกไปเปลี่ยนยังไงมันก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่สินค้าที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งที่จะต้องทำให้เกิดให้มีให้เป็นขึ้นในใจด้วยข้อปฏิบัติในเมื่อมีข้อปฏิบัติพอที่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขจะเกิดขึ้นไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปซื้อขายแลกเปลี่ยนอะไรก็คือใจที่ละเสียปล่อยวางเสียซึ่งความวุ่นวายทั้งหลายนั้นในเมื่อละปล่อยวางความวุ่นวายทั้งหลายนั่นเสียได้ความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็เกิดขึ้นเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะต้องไปแสวงหาแต่หากว่าจะแสวงหาจริงๆก็ไม่เห็นเพราะความแสวงหานั่นก็คือความวุ่นวายตัวแสวงหานั่นก็คือตัวไม่สงบสุขอยู่แล้วจึงตะเกียกตะกายเพื่อความแสวงหาละความหาได้อยู่เป็นสุขก็คือละความวุ่นวายของใจที่วุ่นวายนั่นเองในเมื่อใจไม่มีความวุ่นวายใจที่ไม่มีผู้ความวุ่นวายเป็นใจที่สงบและเป็นใจที่เป็นสุขขึ้นมาในเมื่อหัวใจเป็นสุขหัวใจสงบสุขอยู่ตรงไหนก็ลมเย็นอยู่ตรงไหนก็สงบสุขไปหมดวัดก็ลมเย็นวัดก็สงบสุขประเทศชาติก็ลมเย็นประเทศชาติก็ลมก็เป็นสุขเพราะหัวใจสงบหัวใจเป็นสุขอันเกิดก็จากความสงบเป็นเหตุเดี๋ยวนี้การแสวงหาความสุขกันแสวงหาความวุ่นวายทั้งนั้นลาภก็คิดว่าได้มาแล้วจะมีความสุขได้ร้อยได้พันได้หมื่นก็คิดว่าคงได้มากกว่านั้นจะมีความสุขได้ล้านได้แสนได้แสนได้ล้านก็ยังไม่เจอคิดว่าได้มากกว่านั้นจะมีความสุขเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านคิดว่าจะมีความสุขก็ยังไม่เจอในที่นี้ต่างคนต่างหาต่างคนต่างหาไม่เจอความสุขกันผลออกมาเป็นยังไงนี่ความสับสนความวุ่นวายก็เกิดขึ้นความไม่สงบสุขก็เกิดขึ้นภายในบ้านภายในโลกเขาว่าเห็นผิดเห็นผิดมันผิดไปหมดเข้า
คำสอนของพระพุทธเจ้าสอนมาหลายพันปีความสงบความสงบเท่านั้นเป็นสุขความสุขจะเกิดขึ้นก็เพราะใจสงบเดี๋ยวนี้ไม่สนใจกันสนใจแต่อยากได้แต่ความสุขอยากได้แต่ความสุขพระพุทธเจ้าว่าความสงบเท่านั้นทำให้เกิดสุขไม่รู้เอาคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์ไหนลาภแสวงหาเท่าไหร่ก็ไม่พอคิดว่าได้ลาภมากจะมีความสุขยศได้ขนาดไหนก็ยังไม่พอคิดว่าได้ยศมากๆยศสูงๆแล้วจะมีความสุขไม่เห็นมีใครพูดสักทีว่ามีลาภมากๆก็มีความสุขไม่เห็นมีใครพูดสักทีว่าได้ยศมากๆแล้วจะมีความสุขมีแต่ว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาก็คือทุกข์นั่นเองเวลาสิกินบางทีไม่มีเวลาว่าเวลาจะนอนบางทีไม่มีเวลาว่าจะไม่มีเวลาก็หมายความว่าทุกข์จนกระทั่งไม่มีเวลาจะกินจะนอนแต่ก็ยังไม่รู้ตัวยังไม่เห็นคุณค่าของคำสอนของพระพุทธเจ้ายังคิดว่าเจ้าของยังได้ไม่พออยู่จนว่าคำว่าตันหายิ่งหายิ่งตันยิ่งหายิ่งตันมันติดมันตันขึ้นในจิตในใจในที่สุดหาทางออกไม่ได้ก็มีและเข้าหาทางออกไม่ได้มองเห็นทางออกก็ค่อยๆก็ว่าไปสนุกเพื่อนานกันตามคับตามบาไปสนุกสนานกันตามวงเล่าวงสุราไปสนุกสนานกันในเรียกว่าตำมากมาเก้าตังเก้าตำหมาอย่างนั้นก็คิดว่าทางนั้นคือความสงบความสุขไงอันนั้นไม่มีทางออกก็ไปหาทางออกในเรื่องการเล่นการพนันเล่นในบ้านของเจ้าของในเมืองเจ้าของยังไม่พอเล่นต่างประเทศก็มาอีกเล่นต่างประเทศคิดที่จะมีความสุขมันก็ไม่เจอความสุขเจอแต่ความทุกข์ได้ก็กระสับกระส่ายอยากไปเล่นอีกทุกข์ก็กระสับกระส่ายอยากได้เสียก็กระสับกระส่ายอยากไปแก้ตัวจึงแสวงหาความสุขในทางที่ไม่ถูกต้องชอบธรรมผลออกมาเอาตัวไม่รอดผลออกมาเอาตัวไม่รอดทำไมจึงเอาตัวไม่รอดเล่าเนี่ยเวลาป่วยไข้ขึ้นมาล่ะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังสังฆังสรณังคัจฉามิไม่รู้จักว่าอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนในเมื่อไม่รู้อยู่ที่ไหนแล้วจะเอามาเป็นที่พึ่งได้ยังไงมีแต่เขาเอาปิ้งไก่นี่แล้วก็เอาอาหารเอาไปไว้ที่หัวนอนในหัวโลงนั่นนะแล้วก็เคาะหัวโลงปกละก็เข้าไม่ค่อยแรงดอกนี่กินข้าวเสียพอกินข้าวเสียแม่บวชให้คนตายลูกบางกินเขาแล้วมันได้กินหรือเปล่าเขาของเงินทองมันได้หรือเปล่าเรือนชานบ้านช่องมันได้หรือเปล่าใหญ่โตขนาดไหนบางทีเขามาให้นอนซ้ำเขาไปนอนศาลาวัดบางทีหมาขี้เลื่อนมันก็ไปนอนอยู่ในนั้นด้วยนักบวชก็เช่นเดียวกันอย่าไปตื่นคำว่ากิเลสของเราหลอกเรากิเลสของเรามันหลอกเรา
ถ้าว่าเราโง่มันหลอกสนิทมากเชื่อมันอย่างสนิททีเดียวได้ลาภมากๆคิดว่าจะมีความสุขนี่คนเข้าของมาถวายนี่คนเข้าของมาถวายมีคนมาถวายเยอะๆคิดว่าได้ของเยอะๆคิดว่าจะมีความสุขได้ยศถาบรรดาศักดิ์เห็นเขาได้เขาอยากได้พระเขาเวลาได้เขาบนแค่พระครูบดีกาก็แห่รอบบ้านรอบเมืองไม่อายผีสางเทวดาหากว่าเป็นชาวบ้านหัวดำๆผมยาวๆก็ยังชั่วผมไม่มีสักเส้นยังอวดลาภอวดยศไม่รู้จะว่ายังไงฉลองวะเกซ่านับตั้งแต่บวชที่แรกอุปชายะสอนให้เอาไปศึกษาอบรมโลมานาคาดันตาเตโจกรรมฐานอุปชายะสอนให้ไปศึกษาพิจารณาอ้างว่าไม่มีเวลาทำไมอุปชายะจึงสอนให้เอาไปศึกษาเอาไปพิจารณาเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมเครื่องอบรมจิตเป็นสัจธรรมที่จะขัดเกลากิเลสไม่มีอะไรที่จะไปขัดเกลาลาภมีหมักไม้ไก่กองขนาดไหนยิ่งเสริมกิเลสให้เพิ่มขึ้นยศมีแต่จะเสริมกิเลสให้เพิ่มขึ้นพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าโลกธรรมครอบครอบงำหมายความครอบงำแล้วมันยังไงมันมืดหรือมันสว่างเปิดสิ่งที่ครอบงำเป็นยังไงสลัดสิ่งที่ครอบงำเป็นยังไงแล้วก็เอาสิ่งที่ครอบงำมาครอบให้มันมืดให้มันมิดแล้วเป็นยังไงอย่างไหนมันมืดอย่างไหนมันสว่างไม่สนใจในการที่จะสลัดสิ่งที่ครอบงำสนใจแต่หาสิ่งที่ครอบงำมาเพิ่มลาภก็หามาเพิ่มยศก็หามาเพิ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเงินเรื่องทองพระพุทธเจ้าทรงเห็นโทษในเรื่องเหล่านี้มากมายบัญญัติพระวินัยห้ามเก็บเงินและทองห้ามรับเงินและทองนี่ห้ามไม่ให้คนอื่นเก็บไว้เพื่อตนห้ามยินดีที่คนอื่นเก็บไว้ห้ามมีความยินดีเงินและทองที่คนอื่นเก็บไว้เพื่อตนเดี๋ยวนี้บางทีเงินทองเต็มกระเป๋าเต็มย่ามยังเช็คอย่างนั้นเช็คอย่างนี้อะไรต่ออะไรสับสนวุ่นวายไปหมดเอายามเป็นไวยาวัจกรบ้างเอาบาทเป็นไวยาวัจกรบ้างเรื่องของกิเลสไม่มีอะไรที่จะสกปรกเท่ากิเลสเพราะกิเลสมันชอบของสกปรกเพราะตัวกิเลสมันตัวสกปรกอยู่แล้วผ้าผ่อนทนสบายเครื่องใช้ไม่สอยไปเปื้อนสกปรกไปเปื้อนของสกปรกสิ่งเครื่องใช้ไม่สอยผ้าผ่อนทนสบายนั่นก็สกปรกไปด้วยกิเลสเป็นของสกปรกใจของเราไปคุกคลีเกี่ยวข้องใจของเราจะไม่เศร้าหมองไม่มีเยซาโลมานาคาดันตาตะโจเท่านั้นจะเป็นธรรมเครื่องขัดเกลา
ตัวกิเลสเป็นเหตุให้ใจเศร้าหมองนั้นได้คำตามกำลังของการพิจารณาแจ่มแจ้งแค่ไหนเพียงไรให้พากันใส่ใจในการพิจารณากรรมฐานของตนของตนให้แจ่มแจ้งให้ชัดตามความเป็นจริงตามสภาพของกรรมฐานนั้นตามสภาพความเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางไปตามธรรมชาติของความเป็นจริงนั่นนั้นสิ่งที่ปล่อยวางแล้วสิ่งนั้นจะไม่ครอบงำในเมื่อปล่อยวางแล้วสิ่งนั้นนั้นจะไม่ทำให้เกิดความเศร้าหมองใจมันก็อุดบดคูดอุดจาระอยู่ส่วนหนึ่งภาพเครื่องใช้ไม้สอยอยู่อีกส่วนหนึ่งไม่คุกคลีไม่เกี่ยวข้องไม่สัมผัสซึ่งกันและกันมูดก็เป็นมูดคูดก็เป็นคูดจะทำให้สิ่งที่ไม่ถูกต้องสกปรกและเหม็นไปด้วยเป็นไปไม่ได้ใจของพระพุทธเจ้าฆ่ากิเลสไม่ใช่กิเลสดับไปจากโลกโลกยังเต็มไปด้วยกิเลสแต่ใจของพระพุทธเจ้าไม่มีความเศร้าหมองเพราะกิเลสเต็มโลกไฟมันจะไหม้รุนแรงแค่ไหนเพียงไรก็ช่างแต่เราอยู่ห่างไกลจากกองไฟเราจะร้อนหรือไม่ไฟเล็กๆก็ช่างแต่ถ้าหากว่าไฟนั้นมันไหม้เราแล้วมันร้อนหรือไม่จึงว่าไม่ประมาทราคะเป็นไฟโทสะเป็นไฟโมหะเป็นไฟกิเลสตัณหาราเป็นไฟทั้งนั้นอย่าประมาทเป็นของเล็กของน้อยแล้วก็มองข้ามไม่รีบดับโดยเร็วพันด้วยการพิจารณาเกสาโลมานะขันธันตาเตโจอันนี้เป็นธรรมที่จะดับฟืนดับไฟอันนี้จังทุกขังอนัตตาเป็นธรรมเครื่องดับฟืนดับไฟเกสาโลมานะขันธันตาปัจจุมันก็อนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองส่วนใดๆทั้งหมดล้นแล้วกลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นยิ่งว่าธรรมเครื่องขัดเกลามีอยู่ในเราสมบูรณ์ให้ปากันศึกษาให้พิจารณาตามความเป็นจริงให้แจ้งประจักษ์และสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกแก่เราจะไม่เป็นข้าศึกแก่เราต่อไปสิ่งที่ทำให้เกิดความเศร้าหมองแก่ใจของเราสิ่งนั้นนั้นจะไม่ทำให้ใจของเราเกิดความเศร้าหมองอีกต่อไปมีแต่ที่จะทำให้รื่นเริงเบิกบานเพราะสิ่งนั้นนั้นล้วนแล้วแต่เป็นธรรมทั้งนั้นคือสัจธรรมของจริงพระพุทธเจ้าก็สอนให้รู้สิ่งที่มีในเราคำว่ารู้รู้นี่ไม่ใช่รู้ตามคนอื่นบอกไม่ใช่รู้ตามตำรับตำรารู้เพราะใจไปรู้ไปเห็นใจที่จะไปรู้ไปเห็นชัดต้องอาจจะอาศัยความสงบของใจใจมีความสงบจึงรู้รูปเวทรู้เวทนารู้สัญญารู้สังขารรู้วิญญาณชัดรู้สักแต่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเท่านั้นจากตัวเป็นของเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเป็นของขึ้นมาแล้วก็ดับไปเป็นของเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปถ้าหากว่ารู้ชัดด้วยความสงบของใจจะต้องรู้เห็นอย่างนี้เพราะความจริงของเขาเป็นอย่างนี้รูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงไม่เที่ยงยังไงเ
ไม่เที่ยงก็คือไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็คือไม่คงที่ไม่เที่ยงก็คือเปลี่ยนแปลงเรียกว่าไม่เที่ยงสักขณะไม่เที่ยงทุกขณะก็คือทุกอยู่ทุกขณะทุกจนกระทั่งไม่สามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นไงเห็นโพไปหาหมอว่าระยะมาชันดีขึ้นไหมล่ะมันเคยดีขึ้นไม่ได้ปวดกลางตอนกลางคืนตื่นนะตื่นนอนนอนเจออะไรเงี้ยนอนปวดหรือนั่งปวดนั่งปวดแต่เดินเวลาเดินไม่แสดงอาการปวดเดินต้องเดินกับธรรมดาแต่ว่าเวลานั่งกับนอนปวดต้องปวดเวลาตอนคืนภาวนาไหมภาวนาเพ่งจุดที่มันเจ็บนะนั่งก็เพ่งนอนก็เพ่งเดินก็เพ่งอยู่ตรงไหนเพ่งจิตไปไว้ตรงนั้นตรงที่มันเจ็บนั่นนะจิตไปไว้เอาจิตไปดูเอาจิตตั้งอยู่ที่จุดมันเจ็บจุดมันเจ็บนั่นภาวนารักษาโลกกันบ้างไหมยังกระเด็นทหายายังกระเด็นทหาหมอสกตวาธรรมรัตนังเดี๋ยวนี้มันเป็นโมฆะไปแล้วเป็นโมฆะในความรู้สึกของพระกรรมฐานสกตวาธรรมรัตนังเป็นยาโอสถที่ เป็นยาโดยธรรมชาติมาตลอดกาลพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วของจริงเอามาตรัสถ้าหากว่าตั้งใจที่จะเอาธรรมมารักษาโรคภัยไข้เจ็บจริงๆหายได้ถ้าโรคนั้นเป็นโรคสามารถจะหายโรคนั้นไม่สามารถที่จะหายมันก็โรคจะตายจะทำที่ไหนก็ช่างหมอบนฟ้าเทวดาที่ไหนก็ช่างไม่หายหรอกเรียกว่าโรครักษาไม่หายโรครักษาไม่หายโรครักษาให้หายได้หายด้วยการภาวนาหายได้หายแล้วไม่เป็นอีกหายแล้วไม่เป็นอีกยาบางทีบางอย่างหาหายประเดียวประดาวมันเป็นอีกได้รักษาในการภาวนากันบ้างสักกตวาพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังพระพุทธเจ้าเป็นโอสถพระธรรมเป็นโอสถพระสงฆ์เป็นโอสถอันนี้เป็นของจริงไม่ใช่พระพุทธเจ้าเอาความไม่จริงเอามาตรัสที่เราสวดสาธยายกันว่าพุทธรัตนังธรรมโอนพุทธโอนสกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังไม่ใช่สวดเหมือนกับเขาสวดเป็นเพลงเป็นลิขิตเอาสัจธรรมของจริงมาสวดมาสาธยายให้ถึงใจใจเห็นภาวนารักษาจริงๆมันหายไหมสิ่งเหล่านี้
ไม่ใช่เอาของไม่จริงมาสวดมาสาธยายกันไม่ใช่เอาของไม่จริงไม่ใช่พระพุทธเจ้าเอาของไม่จริงมาตรัสตั้งใจมันทั้งกลางคืนวัน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 นี่จดจ่ออยู่จุดเดียวเท่านั้นมันสว่างลงไปจุดนั้นหายทันทีรวดปวดโรคปวดหลังหายได้ท่านรักษากันโดยการภาวนาได้ผลดีไม่ใช่ได้ผลเฉพาะปวดหลังปวดเอวปวดตรงนั้นตรงนี้ได้ผลคือพลังได้ผลคือความมั่นใจสมาธิธรรมนี้มีพลังมีอำนาจสามารถที่แก้โรคภัยรักษาโรคภัยใครเจ็บได้จริงเคยเป็นโรคปวดศีรษะเคยเป็นโรคปวดหลังเป็นมาแล้วทั้งนั้นเยียวยาในการภาวนาก็ได้ผลโรคปวดศีรษะดีกังวลเกิดความกังวลขึ้นมาเรานึ่งจะเป็นอะไรนะแล้วก็จะโรคประสาทโรคที่ปวดศีรษะอย่างนี้ทุกวันตอนเย็นเอาแล้วตอนเย็นเอาแล้วตอนเย็นเอาแล้วเกิดความกังวลขึ้นมาอ้าวจะภาวนาเพ่งนะเพ่งอยู่นั่นเพ่งอยู่นั่นเพ่งอยู่นั่นเวลาจะหายมันปรากฏว่าศีรษะมันขาดไปเลยนะนั่งอยู่นั่นมันก็ไม่มีหัวนั่งอยู่พอคณะเพ่งมันก็ไม่มีศีรษะก็นั่งอยู่อย่างนั้นเด็กมันก็ศีรษะมันมีโรคอันนั้นหายตั้งแต่บัดนั้นแต่จะมีการปวดศีรษะก็ไม่เป็นอย่างนั้นอันนั้นหายตั้งแต่บัดนั้นโรคปวดหลังก็คือกันปีนั้นเนี่ยพอเกิดปุตติแล้วมันเห็นไหมจุดที่มันทำให้เจ็บไปแล้วส่วนอื่นมันสว่างใสไอ้ส่วนที่มันเจ็บนั้นมันเป็นจุดนี่จุดดำปล่อยใช้แล้วมันขาวมันมีดำมันเห็นอย่างนั้นแล้วการปวดในลักษณะนั้นนี่ไม่ปรากฏแต่เจ็บในอย่างอื่นเพราะมือภัยไปเจ็บเนี่ยมันสารพัดอามไม่ได้หรอกห้ามมันไม่ได้นักปราชญ์ท่านถามกันว่าพอทนได้อยู่หรือท่านไม่ได้ถามสบายดีอยู่หรือพอทนได้อยู่หรือพอเป็นไปได้อยู่หรือจึงอันนี้เราก็ต้องเอามาพิจารณาที่ยังให้เป็นไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยเสียเลยนะเป็นไปไม่ได้ดอกถ้าหากเป็นไปได้พระพุทธเจ้าท่านไม่ว่าความเกิดเป็นทุกข์
ท่านก็บอกความเกิดเป็นสิ่งประเสริฐสุขประเสริฐสุขเท่านั้นพอโรคภัยไข้เจ็บไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกองโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองแล้วจะไปหาความสบายอันเกิดจากหรือกองโรคภัยไข้เจ็บได้ยังไงสักกัตวาพุทธรัตนังสักกัตวาธรรมรัตนังเป็นสัจธรรมเป็นของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วนำมาตัดให้พากันเชื่ออย่างฝังใจอย่าพากันสวดเพียงแต่ว่าให้มันเป็นคาถาของขลังมันไม่ขลังดอกถ้าหากว่าความเชื่อมั่นอันเป็นผลของการปฏิบัติที่ได้สัมผัสด้วยตนเองมันจะขลังไปไม่ได้เจ้าของก็ยังไม่เชื่อแล้วแล้วจะไปขลังไปศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงทำไมจึงไม่เชื่อก็ของไม่เคยเคยเจอถ้าหากว่ามันเคยเจอแล้วใครว่าไม่จริงใครว่าไม่จริงใครว่าไม่จริงมันก็ไม่ได้สนใจกับคนที่ว่าไม่จริงนั้นทำไมยังไม่สนใจก็เขาไม่รู้เรื่องคนไม่รู้ก็จะให้เขาเห็นได้ยังไงเรื่องของคนไม่รู้ไม่เห็นใจเขาเชื่อเลยใช่ไหมเราจะรู้เรารู้แล้วเห็นแล้วนี่มันจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆไฟจับแล้วมันร้อนไหม้มือเลยจริงๆมีใครพูดสักหน่อยอย่าว่าแต่สิบคนร้อยคนล้านคนหรือพันร้อยล้านล้านล้านก็ช่างเถอะว่ามันไม่ร้อนเราไม่เชื่อดอกไม่มีใครพูดเราก็ต้องยอมรับว่าร้อนสิ่งที่เป็นของจริงที่เราสัมผัสในตนเองไม่มีใครพูดว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็เชื่อเราก็ยอมรับอย่างสนิทใจว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นได้จริงเราเชื่อว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้นั้นตัดไว้ชอบจริงๆเพราะเอาความจริงเอามาตัดน่าจริงตลอดกาลมาด้วยยุกยาภายนอกก็ไม่ปฏิเสธท้อแต่อย่าให้ความสำคัญในสิ่งนั้นจนเกินไปโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นก็ต้องให้ได้ประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมด้วยหายเพราะยามันได้ประโยชน์อะไรในการปฏิบัติในการปฏิบัติธรรมของเราหายเพราะยามันได้ประโยชน์อะไรต้องให้หายเพราะการปฏิบัติถึงจะตายก็ต่อยตายเพราะการปฏิบัติยังจะดีกว่าหายเพราะยาสิถ้าหากว่าจะไปสนใจเห็นคุณค่าของยาจนยิ่งกว่าข้อปฏิบัติหายก่อนมันหายเพราะข้อปฏิบัติหายก่อนมันหายเพราะการปฏิบัติถึงมันจะตายก่อนมันตายก็เพราะการปฏิบัตินี่จึงเรียกว่าเป็นนักปฏิบัติใครที่ไหนไม่ตายมีไหมเจ้าของโรงงานผลิตยาก็ตายเมื่อแต่โรงงานที่ผลิตยาที่ปั๊มยามันก็ยังพังเป็นยังเก่าเป็นยังเสียเป็นยาเลยจะรักษาคนไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยท่านยังใช้คำพูดว่ายาค
ำว่ายาคือยังไงมันก็คุรั่วถังรั่วโอ่งรั่วเรือรั่วก็ยากันไปตอนนั้นยาได้ก็ยาไปยาไม่ได้ก็ยาใหม่เมื่อมีทางเยียวยาแล้วก็มาเยียวยากันนั้นเมื่อมีทางเยียวยาแล้วก็ต้องปล่อยไปตามสภาพของเขาองค์ก็เป็นองค์แตก เรือก็เป็นเรือจะใช้ไม่ได้ทิ้งกันไปท่านจึงให้พิจารณาความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาก็คือเป็นธรรมนะเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาไม่มีใครสักรายที่จะพ้นจากความแก่ความเจ็บความไข้ไปความตายไปได้เพราะอันนี้เป็นธรรมดาเรามาเรียกกันเป็นความแก่อันนั้นอันนี้เราเรียกสิ่งทำของธรรมดาเราเรียกเป็นความเจ็บก็เรียกของธรรมดาเราเรียกเป็นความตายก็เรียกของธรรมดาสมมุติเอาธรรมดาธรรมดานั่นมาเป็นความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นธรรมดาของที่เกิดขึ้นเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็มาสมมุติกันเป็นแก่เป็นเจ็บเป็นตายความจริงก็สมมุติจากสิ่งที่เกิดมาหรือตามธรรมดาของเขาจะเป็นแล้วก็เอาสิ่งที่เขาเป็นตามธรรมดานั้นมาพูดกันแล้วก็ยังคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นอีกคิดว่าเราแก่ขึ้นมาคิดว่าเราเจ็บเราตายขึ้นมาแก่ก็ไม่อยากแก่แก่ก็ไม่อยากแก่วิธีการอย่างไรที่จะไม่ให้เจ้าของแก่ทำวิธีการอย่างไรที่จะทำไม่ให้เจ้าของเจ็บกระทำวิธีการอย่างไรที่จะให้ของเจ้าของยืดความตายออกไปกระทำวิธีการที่ไม่ตายก็ยังจะทำกันแต่มันมีเป็นธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเป็นของธรรมดาจะฝืนธรรมดาเป็นทุกข์ปล่อยเป็นธรรมดาธรรมชาติช่างหัวมันหมดเรื่องยังหายใจอยู่หรือเปล่ายังหายใจอยู่ไม่ตายสิ่งอื่นๆปล่อยให้เป็นธรรมดาปล่อยให้เป็นธรรมดาธรรมชาติช่างหัวมันเป็นไงช่างหัวมันนี่เป็นการแก้เราช่างหัวมันนั่นแล้วไปเลยปล่อยไปตามธรรมชาติของสิ่งที่เขาเกิดขึ้นสิ่งที่เขาเกิดขึ้นเขาจะเป็นอย่างไรก็ให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขานั้นเรื่องการเยียวยาให้อยู่ให้ยาเป็นอีกลักษณะหนึ่งแต่ความกังวลในเรื่องนั้นๆอย่าให้มีความกังวลมาก